Granera. โอเคไหม รู้จักบ่อเกิดของอากาศกันแล้วกันเอาแล้วการนำตัวเราไปสู่ความคิดที่คิดแต่เรื่องอาชีพให้เกิดการพัฒนาสถานะทำอย่างไรอ๋ออาชีพเนาะคิดแต่เรื่องอาชีพจริงๆแล้วในเรื่องของอาชีพเนี่ยผมว่านะมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอตั้งแต่เด็กๆพอเวลาแอ้มาเนี่ยกินเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องเล็กประมาณนั้นครับกินกินกับนอนเด็กๆอ่ะแบบ่อยใช่ไหมล่ะก็กินกับนอนนั่นแหละเด็กที่มีอะไรนี่แบบ่อยอยู่ยังเล่นเลยไม่เป็นเลยเห็นไหมพอเวลาคว่ำง่ายได้เอากินนอนเล่นกินนอนเล่นเห็นไหมโตขึ้นมาหน่อย1 ขวบ 2 ขวบเริ่มเรียนรู้แล้วกินนอนเล่นเรียนเรียนรู้กินนอนเล่นเรียนรู้เรียนแล้วก็เรียนไปสิครับทีนี้ภาษามนุษย์ที่เรียนกันเรียนเข้าไปเรียนเข้าไปเรียนก็เพื่อประกอบอาชีพต่อใช่ไหมทีนี้พอเวลามันหมดตอนเรียนแล้วก็ประกอบอาชีพหรือที่มีความสามารถเรียนด้วยประกอบอาชีพไปด้วยยิ่งแจ๋วสิครับมนุษย์มนุษย์คนเก่งนะฮะจะต้องทำได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคนเก่งนะครับจำคนเก่งคนเก่งคือคนที่มีความสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างในห่วงเวลาเดียวกันแปลว่า1 ชั่วโมงทำได้หลายอย่างนะ5 นาทีทำได้หลายอย่าง1 นาทีทำได้หลายอย่างโอเคไหมครับใน1 นาทีทำได้หลายอย่างนั่นคือคนเก่ง เห็นไหมโอเคนะทีนี้กลับมาพอเวลาเลิกเรียนอ่ะคือไม่เรียนแล้วก็ต้องอาชีพเพราะฉะนั้นอาชีพมันจะเพิ่มขึ้น 80% จนกว่ามันอยู่ตัวแล้วเนี่ยอาชีพจะลดลงให้คนอื่นก็ทำแทนประมาณนั้นนะครับเรื่องของอาชีพใช่นะใช่นะยกเว้นคนไหนไม่ประกอบอาชีพเลยก็มีแล้วประกอบทำไมล่ะของอยู่ของกินของใช้ของเก็บมีแล้วไปประกอบอาชีพทำไมล่ะนะถ้าหากว่าจะหวังชาติสุดท้ายกันก็ให้มันนิ่งเอาไว้โอเคใครก็ได้คิดให้มันจบแต่ถ้าหากว่าไม่มีกับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องหาให้มีนะครับไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บให้มันนิ่งพอเวลามันตัวนิ่งเราก็ไม่ต้องไปสอดแสวงหาเห็นไหมครับใช่นะแล้วก็พัฒนาทางด้านหลักคิดวิธีคิดของเราให้มันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติใช้ชีวิตให้ได้ไปอยู่ในรูปแบบของธรรมชาติธรรมดาใช่ไหมครับไม่ต้องไปให้มันเกินกว่าธรรมชาติจนเกินไปนักอะไรทำนองนั้นผมว่านะรักษาความเป็นธรรมชาติตัวเรากับภายนอกให้มันแมทช์กันให้มันเชื่อมโยงกันให้มันออสโมซิสกันและกันเอาไว้แล้วทุกอย่างมันจะลงตัวแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสงบสุขได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการหลับหรือเป็นการตื่นหลับก็หลับง่ายตื่นก็ตื่นเร็วอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับถ้าหากว่ามันลงตัวแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับชีวิตจริงๆ ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นทุกคนทุกท่านก็แล้วกันไม่ต้องไม่โหยหวนหาไม่ต้องไม่โหยหวนหาอะไรเอาแค่หลักการธรรมดาธรรมดาทั่วไปที่เราพึงมีพึงได้กันเนี่ยผมว่านะมันจะเจ๋งกว่าเยอะเลยนะครับ